สวัสดีชาวตีป้อมทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำคอนเทนต์สกินใหม่ Charlotte Hex Sword นะครับโดยจะเพิ่มความตื่นเต้นเร้าใจให้กับคอนเทนต์นี้ด้วยการจับฮีโร่ใหม่ตัวนี้เล่นสายดาบแดง3ชิ้นครับผมไอเทมรูนพลังแฝงก็จะตามนี้นะครับเริ่มต้นจาก Soul River Charlotte ของเราจะฟาร์มอย่างมีดาเมจแล้วก็มีจอกอดที่สำคัญคือมีรถคูดาวครับผมต่อมาเป็นรองเท้ากัน CC นะครับไม่จำเป็นต้องใช้รถคูดาวสำหรับการฟาร์มป่านะเพราะว่าเรามีบัฟฟงบัฟฟ้าอยู่แล้วนะฮะตามด้วยมูรามาสาครับสำหรับผมเนี่ย Charlotte ในเกม RV เนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้สเปียร์จากนั้นก็เข้าสู่งานวิจัยเลยครับผมดาบแดง3เล่มนะครับซึ่งผมขอเตือนทุกคนไว้ก่อนเลยว่าไม่จำเป็นต้องไปทำตามกันนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเองว่ามันแรงขนาดไหนหรือว่าอะไรยังไงนะฮะสำหรับรูนก็จะเป็นจอร้อยแอสซัสซินเนตผสมโปรเทคนะฮะพลังแฝงก็จะเน้นลดคูดาวเป็นเดวิลอวาเคนิ่งนะฮะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาคุยรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งในคลิปหน้านะฮะว่าทำไมผมถึงเลือกใช้พลังแฝงนี้แล้วมันดีต่อชาร์ลอตยังไงบ้างนะฮะและสำหรับใครที่พร้อมจะไปดูพลังอันแข็งแกร่งของชาร์ลอต3ดาบแดงแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้1ครั้งแล้วก็ไปลุยกันเลยครับผม RMS richmanshop.com โน1เรื่องเติมเกม RV ถูกที่สุดในตลาดเติม RV ในเว็บรับ Richman Coin คูณ2ทุกการเติม100รับเงินคืน2บาทด้วยสามารถนำไปใช้แทนส่วนลดได้สูงสุดถึง 25% ตัวอย่างเช่นถ้าเติมเกม 1,000 บาทก็ลดไปเลยทันทีถึง250บาทแถมยังมีบริการผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง10เดือนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บไซต์และ LINE ตลอด24ชั่วโมงเชื่อผมเถอะว่าที่นี่ถูกสุดคุ้มสุดเติมปุ๊บเข้าทันทีต้องที่นี่ Richman Shop เท่านั้นเติมได้หลายเกมด้วยนะจ๊ะเอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยเชื้อสายดาวอังคารทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PJY Gamer นะครับผมแล้ววันนี้เราอยู่ในเกม RV เช่นเคยกับฮีโร่ที่มีชื่อว่า Charlotte สกินใหม่ Hex Sword นั่นเองนะฮะแล้ววันนี้ผมไม่อยากให้ทุกคนเบื่อกับ Charlotte เพราะว่าช่วงนี้ผมลงคลิป Charlotte ค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลยมาในคอนเทนต์วิจัย Charlotte 3ดาบแดงนะครับผมก็เดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่ามันจะแรงขนาดไหนนะครับรำทีเดียวตัวแตกได้เลยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งเกมนี้เนี่ยใช้เงินเยอะมากนะเพราะงั้นเนี่ยผมขออนุญาตนำพาทางด้านของตีมี่เนี่ยมาช่วยบูตตังหน่อยนะครับผมจังหวะนี้ก็เอ้ยมาถึงข้ามฟาร์มบูก่อนครับสเต็ปดั้งเดิมของช่อง PJY Gamer นะครับก็คือมาดักตรงนี้ครับรอฟาร์มฝั่งตรงข้ามมาครับรู้สึกว่าเขาจะเอาคู่หูมาด้วยนะครับน่าจะมีทางด้านของแอนเน็ตช่วยฟาร์มนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็เดี๋ยวเราจะจัดการเขาทั้งคู่เลยกันแล้วกันนะครับขยับมาอีกนิดนึงครับนี่แหละจังหวะที่เราต้องการค่อยๆฟันไปก่อนนะครับแล้วสกิล2มาอีกรอบแทงแล้วรำเจ็ดแฉกเรียบร้อยแล้วสกิล1ฮะจับโอเคบอกเลยว่าตอนนี้เราเปิดตัวเปิดเกมได้ค่อนข้างดีเลยครับผมและข้างบนนั่นมีแครี่ฝั่งตรงข้ามอยู่อุ๊ยสเต็กจะหมดขอกินสเต็กแป๊บตีมี่บอกมึงไปไหนวะลองแป๊บเดียวเพื่อนเลี้ยงสแต็กยังมาเท่กว่านะฮะแล้วจังหวะนี้มีคริกซี่ลูก GM อยู่ในป้อมแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวโดนเนิร์ฟไปละแค่นี้มันก็บางเบาอยู่แล้วนะครับไม่ใช่บางเบาสิคือชาร์ลอตเนี่ยสามารถทำเล่นแบบแรงๆได้นะแต่มันก็จะบางนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าออกของแทงเยอะเกินไปมันก็จะเบานะครับผมมันเป็นแบบนั้นนะครับตอนนี้ก็สำหรับแนวทางที่ผมเล่นอยู่ในปัจจุบันผมชอบแนวทางดาเมจแรงมากกว่านะครับผมยอมให้ตัวเราเนี่ยมันบางหน่อยแต่ว่าใช้ความผิวหลบเอานะครับอาจจะใช้สกิล2หลบเอาหรือใช้อันติหลบเอาหรือว่าดาบดิมอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าเกมเนี้ยเราจะไม่มีดาบดิมใช้นะครับทุกคนเพราะว่าเซตไอเทมเนี่ยมันมาไปแนวทางที่เฟรลิลทูธ3ชิ้นแล้วก็1มูรามาสะนะครับ1ดาบฟาร์มนะครับมันก็ไอเทมก็ตันแล้วและด้านขวาด้านเพื่อนกำลังบวกกันอยู่ฉันจะไปปิดให้เองอ้าวกูมาทำไมวะเนี่ยและคนอย่างฉันน่ะมาเพื่อจัดการพวกเธอยังไงล่ะสองสาวน้อยแห่งโรงเรียนมังฮวาเฮ้ยอย่ามาจับมือจ้าเอาแอนเน็ตเธอทำให้ฉันดูแย่ฉันจะไม่ปล่อยเธอไว้อย่างแน่นอนว่าแต่กูจะไปทำอะไรมันได้วะนะครับเอาเป็นว่าผมจะทำเพื่อนมันนะครับผมอีก4คนนั่นมันจะต้องตุยเย่วัตตาเป้ไอโกด้วยคมดาบของฉันฟาร์มไปก่อนนะจังหวะนี้ยามสึกเรารบยามสงบเราฟาร์มเวลาฟาร์มนี่ก็พยายามใช้1 2 2นะครับคูดาวจะได้เร็วๆนะครับผมจะฟาร์มเร็วมากๆเลยแล้วจังหวะนี้คริกซี่เธอแหลมเกินไปหรือเปล่ารำเจ็ดดาไปครับผมมาดิเดี๋ยวเพื่อนไม่มีกูไปก่อนละครับนะฮะไม่ใช่ชาร์ลอตสายแทงเราจะบางจัดๆไปดีกว่าครับผมแต่ถ้าคุณคิดว่าผมจะกลับบ้านแล้วก็บอกเลยว่าคุณกำลังคิดผิดเพราะว่าสกิล2ของชาร์
ลอตนั้นสามารถใช้รีเจนเลือดได้แบบมหาศาลเลยนะครับผมตีเน่แทงทะลุหินไปโดนครีปด้วยอย่างชอบเลยครับคือสกิลมันจะไกลกว่าปกตินะมันเป็นมาตั้งแต่ HOK แล้วนะครับคือระยะมันเวอร์นะครับทั้งสกิล1สกิล2เลยนะครับผมคือมันจะเลยปลายสกิลไปอีกประมาณ 30% นะครับใช้ไกลๆได้เลยแบบนี้นะครับคือยังไงก็โดนมันช่วยให้เราเก็บสแต็กได้ง่ายนะครับผมอันนี้ใครที่อยากเป็นเมนชาร์ลอตต้องรู้นะครับทริคนี้นะครับสกิลมันจะไกลๆนะฮะตรงนี้มีแอดเน็ตนะผมยังจำวิชาที่เขาผักเขาผมเข้าป้อมได้อยู่อ้าและตรงนี้คริกซี่มาเธอมันรอยจ้าไปแน่บุคคลที่ไม่ได้รับการดูแลโดยแอดเน็ตนะครับจะโดนชาร์ลอตสายดาเมจโจมตีแบบนี้บอกเลยว่าโคตรแรงนะครับผมแต่ว่าสำหรับคนที่มีแอนเน็ตดูแลนี่ผมจะเข้ายากหมากแพงนิดนึงนะครับอาจจะต้องรอจังหวะเอาเลยครับและตอนนี้ตีมี่กำลังโดนลุมสกรรมจาก3สาวโรงเรียนมังฮวาผมต้องเข้ามาช่วยเหลือและรับทางด้านของแอนเน็ตตัวแตกไปและตรงนี้กูว่ากูไม่ไหวกูบางเจ็ดเลยกูถอยก่อนละครับเอาแล้วมาฟาร์มกันต่อเถอะนะครับคุณผู้ชมหาเงินหาทองให้ได้เยอะๆนะครับผมจะได้รีบออก3ดาบแดงมาให้คุณผู้ชมได้ดูว่ามันจะแรงได้ถึงขนาดไหนกันนะไอตัวนี้นะครับออกของขนาดนี้แล้วมันจะแบบว่าทีเดียวตายเลยไหมนะแต่ว่าผมว่ามันเป็นไปไม่ได้นะอย่างน้อยน่าจะต้องรำ2รอบนะครับผมเดี๋ยวเลดเกมเนี่ยผมจะพยายามเก็บสแต็กนะครับ5สแต็ก4สแต็กเพื่อไปรำ2รอบนะครับรำแพสซีฟ2รอบถ้าเกิดว่ารวมอันติก็เป็น3รอบอะไรประมาณนี้จริงๆแล้วมันรำได้ถึง4รอบเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสอนอย่างละเอียดอีกทีนึงถ้าเกิดว่าใครอยากดูคลิปสอนรำ4รอบเนี่ยให้คอมเมนต์แล้วก็กดไลค์คลิปนี้มากันเยอะๆเลยนะครับผมจะได้แบบว่ารีบทำออกมานะผมอยากทำมานานแล้วแต่ว่าไม่ค่อยว่างโอเคครับจังหวะนี้ไอแอนเน็ตนี่มันเป็นปัญหาของผมตลอดเวลาเลยนะใครที่แบบว่าหาตัวแก้ทางชาร์ลอตอะไรงี้นะครับผมแอนเน็ตเนี่ยดูไว้เลยนะมันถีบผมมาหลายรอบแล้วนะฮะมันเขี้ยวไอ้อยากจับมันสักทีนึงนะเขามากับลาวิวกับโอเคครับผมหยุดเก๋าก่อนแล้วก็ถอยออกมาสักนิดนึงนะจะเอาเปล่าวิดูครับดูมันมีสกิลแบบว่าวิบวับหลบผมด้วยนะแล้วก็อันตีถีบออกมาแบบว่าผมก็จะรำยากขึ้นนิดนึงนะครับผมไม่นิดอ่ะก็เยอะอยู่นะฮะขอลองกับคิกซี่หน่อยได้ไหมจ๊ะแต่ว่าเราเจ็บเกินไปครับไปดีกว่าหยุดเก๋าแล้วก็ไปหาตังกันต่อดีกว่าครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ใกล้จะได้ดาบแดงเฟลเลียทูธกันมาแล้วนะครับจริงๆได้มา1เล่มมันก็เริ่มแรงแล้วล่ะฮะถ้าเกิดว่า2เล่มมันก็จะแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ3เล่มก็คือที่สุดของที่สุดแล้วนะครับไม่น่าจะมีแรงกว่านี้แล้วแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าตัวเราก็จะบ้างบางนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมดูอย่างเดียวก็พอนะครับไม่ต้องไปหาทำตามผมนะเดี๋ยวผมทดลองให้ดูคนเดียวก็พอนะผมแค่อยากรู้ว่ามันจะแรงได้ขนาดไหนนะครับแล้วก็เป็นคอนเทนต์สนุกๆ กับสกินใหม่ด้วยเป็นแบบกิมมิกเล็กๆนะเพราะว่าผมเล่นแบบจริงจังไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับใครอยากไปดูก็ไปหาดูได้นะครับอันนั้นแบบลงแรงแบบตึงๆเลยเป็นสายแบบดาเมจนะครับแต่ว่าก็จะมีผสมดาบดิมด้วยมีผสมทรอยเข้าไปด้วยนิดหน่อยนะครับผมก็ไม่ได้ดาเมจล้วนแบบว่า6ชิ้นขนาดนั้นนะครับผมแต่ออกของแค่นั้นก็คือแบบโคตรแรงแล้วนะครับแรงเหมือนอยู่ใน HOK เลยคือ HOK เนี่ยไม่จำเป็นต้องออกของดาเมจเยอะเลยนะครับทุกคนคือออกของกึ่งดาเมจได้แบบสบายๆเลยดาเมจก็แบบมาจากไหนไม่รู้แต่ว่ามันก็แรงนะครับใน RV เนี่ยมันเบาๆนะครับถ้าออกของแบบนั้นขอบวกหน่อยก็แล้วกันนะครับจังหวะนี้เล็งไปที่คริกซี่แล้วก็ไปละจ้าบอกเลยว่าสายนี้ยืนนานไม่ได้ครับผมคือคอมโบหมดก๊อกแล้วก็เราต้องรีบอันติหรือว่าสกิล2หนีออกไปให้ไกลๆเลยนะครับแล้วก็รอคูลดาวน์แล้วก็เข้าใหม่นะครับประมาณนั้นนะฮะวิธีการเล่นชาร์ลอตสายดาเมจนะครับผมแต่เอาจริงๆแล้วไม่ว่าเราจะเล่นสายไหนก็ตามเราก็ควรจะต้องเลี้ยงสแต็กแบบนี้นะครับคือสกิลเลี้ยงสแต็กแล้วค่อยเข้าทีเดียวตอนที่แบบมีพร้อม 4-5 สแต็กแล้วลำ2รอบอะไรประมาณนั้นนะครับผมเนี่ยแล้วก็ค่อยๆเลี้ยงไปนะครับ2สแต็กละ3สแต็กนะครับ4สแต็กแต่ว่าข้อเสียของชาร์ลอตก็คือสแต็กมันหมดเร็วเกินนะครับบางทีเราเลี้ยงฟรีอ่ะเลี้ยงแล้วไม่มีใครมาให้รำอะไรประมาณนั้นนะครับก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้บ่อยมากๆนะฮะและนี่ก็คือพลังของชาร์ลอตดาบแดง1ชิ้นนะครับคุณผู้ชมขอรำหน่อยจ้าโอเคได้ดักพุ่ม1รอบสบายใจแล้วครับตีป้อมกันต่อดีกว่าเฮ้ยแต่ว่าตรงนี้ครีปเยอะจัดครับเราอาจจะได้แบบเฮ้ยแต่ว่าฝั่งตรงข้ามเยอะกว่าเฮ้ยแต่ว่าเพื่อนเราก็มีนี่ว่าเฮ้ยผมกำลังจะบอกว่าหรือว่าเราจะแบบว่าเลี้ยงสแต็กเล่นดีฮะผมพูดตรงๆเลยครับว่าการเลี้ยง 4-5 สแต็กก่อนแล้วค่อยไปรำ2รอบใส่ศัตรูเนี่ยปัญหาก็คือสแต็กมันจะหมดก่อนเนี่ยแหละฮะเพราะงั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่าเกมนี้เนี่ยผมจะได้ทำให้คุณผู้ชมได้ดูหรือเปล่านะ
เดี๋ยวก็ต้องมารอดูกันว่าจะมีโอกาสมีจังหวะนั้นเกิดขึ้นไหมนะครับคือมันต้องเป๊ะจริงๆอ่ะคือเลี้ยงสแต็กมา 4-5 สแต็กแล้วก็มีศัตรูเดินมาให้เราลาม2รอบอะไรประมาณนั้นนะฮะจังหวะนี้ผมก็ฟาร์มยาวๆไปฮะมีตีมี่ช่วยบูสต์ตังค์นะครับหวังว่าเราจะได้ดาบแดงชิ้นที่2เร็วขึ้นนะแล้วก็ไปทดสอบกันนะครับว่า2ชิ้นมันแรงขนาดไหนนะแต่ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าได้มาครบ3ชิ้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันคงจะเป็นเกมที่เลทมากๆซึ่งผมมองว่าใน RV เนี่ยเลทเกมเนี่ยค่อนข้างเล่นยากหนึ่งนะจังหวะนี้ครับเพื่อนบวกกันอยู่ปาสกิล1ขอเน้นไปที่คริกเซียผมแทงอีกทีนึงเรียบร้อยฮะแล้วใครอยากจะเป็นรายต่อไปหรือเปล่าจ๊ะเลี้ยงสแต็กก่อนครับเผื่อมีใครเดินผ่านครับ3สแต็กครับผมและดาบแดงเฟลิทูดชิ้นที่2มาแล้วครับผมตอนนี้เรามี5สแต็กแล้วนะครับแต่ดูทรงแล้วไม่มีใครมานะครับเอาเลยตอนนี้เราก็มีเงินอยู่ประมาณ 3-400 โกแล้วนะครับขาดอีกแค่ประมาณ 1,600 เท่านั้นเราจะได้ดาบแดงชิ้นที่3นะครับผมแต่ว่าเพื่อนกำลังบวกอยู่ด้านขวานะไม่รู้จะจบเกมก่อนเอาเลยครับตอนนี้มีประมาณ800บาทแล้วครับคุณผู้ชมขาดอีกแค่1,200เท่านั้นนะฟาร์มเข้าไปฟาร์มให้มันหลุดโล่นะครับแล้วก็เพื่อนบวกตรงกลางอีกแล้วครับอย่าเพิ่งบวกได้ไหมเพื่อนเราขอทดลองก่อนนะว่า3ดาบแดงเนี่ยมันจะแรงขนาดไหนนะครับผมอย่าเพิ่งจบกันเลยนะถึงแม้ว่าจะจบได้ก็ตามหรือเปล่ายังไม่จบไม่ได้หรอกฝั่งตรงข้ามเขาตึงมากนะครับโดยเฉพาะคาเฟนนี่กับอะไรนะแอนเน็ตนะครับผม2คนนี้น่าจะมาด้วยกันแน่นอนนะดูจากการที่ผมเข้าไปโดนแอนเน็ตถีบหลายรอบนะครับโอเคครับตอนนี้เราได้มาแล้ว 1,400 ครับขาดอีกประมาณ600เท่านั้นเองคุณผู้ชมรออีกนิดเดียวนะครับแต่ว่าเราก็จะพยายามเก็บสแต็กไว้นิดนึงนะครับเผื่อว่าฝั่งข้ามเดินมาเราจะได้รำโชว์ไปเลย2รอบนะครับแต่ก็ยากอยู่และหนึ่งในวิธีเก็บตังค์ที่ดีที่สุดก็คือการดักคุ้มสังหารฮีโร่ยังไงล่ะเรียบร้อยเราได้เงินมา 2,000 โกแล้วและดาบแดงเฟลิทูชิ้นที่3มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเอาล่ะใครจะเป็นรายแรกที่จะโดนคมดาบรำ7แฉก3เฟลิทูกันนะพวกเธอจงขยับมาใกล้กว่านี้ใกล้กว่านี้นั่นแหละโอ้โหกูเดินถีบอีกแล้วครับนั้นคือแอนเน็ตมึงเอาเลขบัญชีมาเพื่อนเดี๋ยวกูโอนตังค์ให้20บาทแล้วหยุดถีบกูทีนะครับกูจะได้แบบฉากสวยๆไปลงคลิปนี่ไม่ได้เลยกูโดนถีบตลอดเวลาหยอก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 ผมจะต้องพยายามให้ได้นะเกมนี้อย่าเผลอแล้วกันนะครับแครี่ฝั่งนู้นเมดฝั่งนู้นอย่าเผลอนะโดนแน่นะครับผมถีบได้ถีบไปนะฮะขอหาจังหวะใหม่ครับคุณผู้ชมขอโทษฮะและนี่ก็คือโอกาสอันดีที่เราจะแสดงพลังของเฟลิทูส3ชิ้นนี่สินะตายซะแล้วคุณจะรู้หรือไม่ว่าความพยายามน่ะมันไม่เคยทำร้ายใคร3สแต็ก4สแต็กและสแต็กที่5เก็บที่ฮีโร่พวกมึงสตาร์ทกันเยอะเกินไปหรือเปล่าวะโดยเฉพาะให้แอนเน็ตเนี่ยแม่งคือกูออกเป็นลิวทูส3ชิ้นมากูก็อยากให้คนดูได้รู้ว่ามันแรงขนาดไหนแต่แบบแม่งก็ไม่ได้ฉากที่แบบดีเลยนะครับโอ้โหโอเคเอาใหม่อีกรอบนะครับผมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่รีเซ็ตรีเซ็ตนี่คือสแต็กที่1สแต็กที่2รอแป๊บนึงสแต็กที่3รออีกนิดนึงสกิล1สแต็กที่4และสแต็กที่5เราเก็บกับฮีโร่รัมแบสซีฟครั้งที่1พุ่งรัมแบสซีฟครั้งที่2โคตรตายแต่ว่าเขามีตายเกิดอย่างนั้นเหรอฉันไม่ยอมเป็นเธอหรอกโอเคครับตอนนี้ผมก็หาฉากรัมแพสซีฟ2รอบติดๆให้คุณผู้ชมดูได้แล้วนะครับผมก็สรุปว่า2ทีก็คือตุยนะครับผมแรงใช้ได้นะครับแต่ว่าก็อย่าไปหาทำกันเลยนะครับแม่งโคตรบางเลยแต่ก็เลทเกมด้วยนะครับต่อให้สายปกติกึ่งแทงก็เล่นลำบากอยู่ดีนะครับแค่สายนี้มันลำบากกว่านะครับผมเรียบร้อยฮะตมและก็เป็นอีกครั้งที่พวกเราปลอดภัยขอบคุณ MVP ซึ่งได้แก่ชาร์ลอตสกินใหม่ Hexos คนนี้นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ขอตินิดนึงนะครับสำหรับสกินนี้ไอ้ท่าทาง MVP เนี้ยน่าจะเป็นวิดีโอที่มี FPS ประมาณ30นะครับมันเลยทำให้ภาพดูแหลกนะฮะแล้ววิดีโอเนี่ยมันจบหลังจากดอกไม้สะบัดขึ้นนะครับเนี่ยพอสะบัดขึ้นปุ๊บภาพจะลื่นทันทีนะเพราะว่าเข้าสู่ Engine Game ผมเดาว่าน่าจะเป็นเหตุผลนี้นะครับแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมเนี่ยเป็นคนเดียวหรือเปล่านะฮะผมอาจจะตั้งค่าอะไรผิดพลาดไปก็ได้นะครับผมอยากให้ทุกคนลองไป
ไปกดดูฉากเปิดตัวของสกินนี้ของชาร์ลอตต์กันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็มาเมนให้ผมฟังกันหน่อยนะครับเผื่อว่าถ้าภาพมันแหลกกันทุกคนเลยเนี่ยจะได้ส่งเรื่องให้ GM แก้ไขนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปสนุกๆแบบนี้นะครับฝากกด Subscribe ช่อง PJY Gamer กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ